กับกระทู้รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบรายการสวมใส่เรื่องประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นสวมใส่เพื่อความสวยงามนะหรือว่าชอบที่จะซื้อไปฝากนะเป็นข้าวของหรือเป็นของขวัญเองก็ตามค่ะวันนี้สร้างข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ไทเทเนียมตัวเรือนั้นไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะในส่วนของเรื่องของการดูแลสุขภาพเองก็ตามเนี่ยสร้างข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ก็สามารถช่วยในเรื่องของการปรับเนื้อร่างกายหรือแม้กระทั่งปรับความสมบูรณ์ในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะมีอาการนะปวดศีรษะปวดไมเกรนปวดเมื่อยว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานรวมไปถึงท่านไหนที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทนะคะสวมใส่ซ่อนข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นน่ะสมองปลอดโปร่งร่างกายสดชื่นนะคะที่สำคัญเลยค่ะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงสะท้อนรังสี UV จากเครื่องใช้ไฟฟ้านะหรือแม้กระทั่งคลื่นแม่เหล็กจากโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์เองก็ตามด้วยนะคะซ่อนข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะใครสนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสักนิดหนึ่งมีเพียงแค่9ชุดนะในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้022779696นะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนในส่วนของการโทรเข้ามาลงทะเบียนก็เช่นเดียวกันนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลให้ชัดเจนด้วยแล้วก็ในส่วนของคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณประภัสสรนะ26สิงหาคม2517ค่ะเวลาเกิด1:46 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามว่าอนาคตจะมีโอกาสรวยบ้างหรือเปล่าเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับคือดวงนี้ด้านดีก็ต้องบอกว่าดาวการเงินเป็นทั้งเดชทั้งสีนะครับเพียงแต่ว่ามันโยงถึงเดือนเสียฉะนั้นก็จะต้องหาทางอุดรูรั่วในทางวิทยาศาสตร์ก็คือต้องเน้นการออมกับสิ่งของที่มีสภาพคล่องน้อยๆพวกพันธบัตรฝากประจำระยะยาวๆนะผ่อนพวกที่ทางอสังหาเอาไว้ในทางโหราศาสตร์นั้นนะครับก็พยายามนะพยายามทำบุญนะครับในส่วนของการสร้างห้องน้ำก็ได้ที่วัดวาหรือในที่สาธารณะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS 11ตุลาคม2528เวลาเกิดเที่ยงคืนตรงไม่ได้บอกวันด้วย11ตุลา28ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ผมถือว่าผมใช้หลักเกณฑ์วันสากล นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะครับฉะนั้นถ้าเกิดฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่ในทางโหราศาสตร์จึงยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่จะเจอเนื้อคู่หรือเปล่าแล้วถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาคืนดีไหมคะคนเก่าถ้าจะกลับมาก็จะกลับมาในช่วงนี้จนถึงตุลาถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปน่าจะเป็นคนใหม่แต่พื้นชะตาทั้งอังคารทั้งจันทร์เสาร์และกาลีมรณะพื้นดวงเรื่องคู่ไม่ค่อยดีนะแต่ปีนี้ถึงยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องถ้าอยากจะสานสัมพันธ์กับคนเดิมช่วงเวลานี้จนถึงตุลาคมพยายามครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาพรค่ะ7มิถุนายน2501นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีวันเสาร์บอกว่าที่อาจารย์บอกให้ระวังอุบัติเหตุต้องระวังถึงเมื่อไหร่แล้วก็วิธีการแก้เป็นอย่างไร7มิถุนายน2501 15:45 นาทีสักครู่ครับอ๋อคืออย่างนี้คือกาลีเนี่ยมันเลื้อยไปแตะในเรื่องของอังคารก็อย่างน้อยให้เลยผ่านช่วงครึ่งปีนี้ไปนะครับทำบุญลงศพนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะจะขอ SMS เกิดวันที่4มกราคม2522ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันพฤหัสบดีการเงินชะตาชีวิตแล้วก็เรื่องของสุขภาพเป็นคนวันพระฤหัสบดีถูกต้องด้วยพื้นชะตานะครับของคุณเนี่ยจะเป็นปัญหากลุ่มโรคที่เรื้อรังเช่นภูมิแพ้นะครับในเรื่องของระบบการขับถ่ายหรือปวดพวกไขข้อกระดูกการตรวจร่างกายเป็นประจำสำคัญมากผมขออย่างน้อยปีละครั้งเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะแตะหลัก4เข้าไปทุกทีแล้วส
่วนในเรื่องของการเงินสภาพคล่องปีจรนี้เป็นอย่างไรโดยรวมเหนื่อยน้อยกับปีที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกุ้งนะคะ25สิงหาคม2518ค่ะเวลาเกิดตี 2:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของเลขบ้านนะ541เป็นอย่างไร41เขาบอกเป็นเลขแห่งความสำเร็จแล้วก็เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองด้วยเลข5ศีลบริสุทธิ์พระฤหัสก็มีหลักฐานความมั่นคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาจจะขอ SMS เกิดวันที่1พฤษภาคม2515เวลาเกิด4ทุ่มครึ่งวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ4ทุ่มครึ่ง ขออภัยครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะด้วยคนเราไม่ได้มีโชคทุกเรื่องแล้วเอาด้านดีก่อนด้วยพื้นชะตานะครับพฤหัสกุมลัคก็ได้เป็นนรเกณฑ์ได้องค์เกณฑ์นะครับในความหมายก็คือชีวิตถึงจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างสุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจแต่ดวงนี้สุขเล็งลักเป็นพินทุบาทก็จะเตือนในเรื่องของความรักคู่ครองอาจจะไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่ในเรื่องนี้แล้วก็จำไว้นะครับถ้าทำธุรกิจอะไรผมหลีกเลี่ยงไม่อยากให้เข้าหุ้นร่วมลงทุนเด็ดขาดครับและปีนี้เกณฑ์ความรักเป็นอุตสาหะให้ระวังเรื่องของคำพูดให้ดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธวัฒน์นะคะ13มิถุนายน2525ค่ะเวลาเกิด 5:50 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นี่สินเมื่อไหร่จะดีขึ้นก็ยังเป็นคนก็ถือว่าสว่างแล้วนะครับตี 5:50 เกิดช่วงกลางปีด้วยไม่ใช่หน้าหนาวนะครับฟ้าสว่างคุณก็ถือเป็นคนวันพุธวันขออภัยวันอาทิตย์โดยสมบูรณ์ฟังแล้วเดี๋ยวนะครับตอนนี้ย่าง34ผมบอกว่ามันยังไม่หมดและเลยผ่านครึ่งปีนี้เข้าย่าง35จะเป็นปีที่เหนื่อยยากกับปัญหาเรื่องการเงินเพิ่มมากขึ้นนะก็แน่นอนช่วงนี้การลดค่าใช้จ่ายพยายามสร้างภาระหนี้เพิ่มและอย่าไปคาดหวังเงินในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันจะผูกพันในระยะยาวหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหมั่นนะครับถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์พ้นย่าง35ไปแล้วจะค่อยๆเบาลงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณก้อยนะคะ7มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 10:30 นวันจันทร์จะขายของกินแต่รอเช่าที่ขายของอยู่จะได้หรือเปล่าแล้วก็จะได้เมื่อไหร่คะความจริงดวงนี้ของกินเหมือนจะได้เหมือนจะดีแต่ไม่อยากให้ทำนะและตอนนี้กรรมะก็เป็นกาลีด้วยกลุ่มอาชีพที่เด่นกว่าผมฝากไว้พิจารณาดาวพุธในดวงสวยถ้ามีทำเลใกล้ๆโรงเรียนนะครับขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนสเตชันนารีทำพวกร้านซีล็อกถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานหรือถ้ามีความรู้ในเรื่องของพวกธุรกิจอุปกรณ์สื่อสารก็น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งถ้าไม่ต้องลงทุนเยอะก็การเป็นคนกลางในหน้ารวมถึงในเรื่องของการขายตรงดวงนี้ในรายละเอียดเนี่ยมีลีลาบางอย่างคล้ายกับของผมนะถ้าคุณก้อยสนใจในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณเกยบุญค่ะ31มีนาคม2521ไม่ได้ให้เวลาเกิดมาเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณหมูค่ะ25มิถุนายน2503ค่ะเวลาเกิด3ทุ่ม45นาทีไม่ได้บอกวันนะดวงชะตาโดยรวมแล้วก็รู้สึกว่าติดขัดเรื่องของบริวารค่ะ25 มิย 03ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับบริวารก็อย่างนี้ผมใช้คำนี้ในแง่ของบริวารเนี่ยบางทีให้เขาเรียกว่าการตรวจสอบการตรวจทานก็ดีหรือว่าให้ระวังหลังบางครั้งต่อหน้าเราอาจจะเป็นอย่างหนึ่งนะรับหลังอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นการตรวจสอบจะช่วยลดทอนปัญหาได้และปีนี้กรรมะที่นอกจากจะแปลว่างานแล้วยังหมายถึงการกระทำมันเป็นอุตสาหะก็เหนื่อยติดขัดล่าช้ายืดเยื้อหนังชีวิตเป็นไปได้ทั้งสิ้นและปีนี้ผมฝากระวังอีกเรื่องนึงถ้าคุณมีคู่ครองคนรักหรือธุรกิจที่คุณทำมีหุ้นส่วนให้ระวังปัญหาความขัดแย้งจะเจอคนชราขอให้แบ่งปันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนุ้ยค่ะ14ธันวาคม2529นะคะเวลาเกิด18:30 นวันอาทิตย์
ควรทำงานแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค้าขายหรือว่าค้าขายอะไรดีดวงชะตาโดยรวมด้วยกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาลองดูว่าตรงกับทักษะความชำนาญหรือไม่ถ้ามีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้ถือว่าดีหรือถ้าจะลงทุนทำธุรกิจกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทางด้าน IT นะครับกลุ่มต่อมาอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมานะครับเกี่ยวข้องกับลักษณะพวกอาชีพงานด้านการขายอันนี้ถือว่าดีเพียงแต่ว่าควรจะทำต่างถิ่นฐานหรือองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นครับละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแม่ของคุณนากรค่ะคุณแม่ของคุณนากรงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณนากรเลยค่ะค่ะเกิดวันที่30ตุลาคม2534ค่ะจ้ะมะเมวันพุธค่ะกี่โมงคะ9:45 น.ค่ะ9:45 พุธกลางวันนะคะเกิดที่ไหนคะคุณแม่เกิดที่สระบุรีค่ะสระบุรีจ้ะโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะค่ะจะอ่ะจะถามเรื่องอะไรครับงานค่ะหน้าที่การงานเขาอะเขาทำอะไรอยู่ฮะรับราชการเป็นทหารอากาศอ๋อทหารอากาศขาดรักหรือเปล่าคืออย่างนี้ค่ะ คืออย่างนี้ปีนี้ผมจะเตือนอย่างนี้ละกันอยู่ในช่วงอายุย่าง25เนี่ยนะ1ผมให้เขาระมัดระวังการมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาอันที่1 นะครับ2ปีนี้ในแง่ของงานถ้ามีการเดินทางมีการจรมากกว่าปกติถือว่าสมรูปหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะในงานปีนี้ในช่วงย่าง25นะฉะนั้นก็ให้เตรียมความพร้อมไว้หน่อยละกันโดยเฉพาะในเรื่องของนายพยายามอย่าไปขัดแย้งและดวงนี้ถ้าถามว่าสิ่งที่ทำผมตอบแบบนี้นะครับว่ามันถูกโฉลกหรือไม่เขาจะได้เป็นหัวหน้างานคือไม่ใช่เป็นเพราะแก่ไม่ใช่เป็นเพราะอายุเยอะนะครับแต่ว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้เพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณลูกเคยบ่นอะไรให้ฟังหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีโชคนะจะได้อะไรมาเนี่ยยากกว่าชาวบ้านเขาเสมอแต่สุดท้ายผมยืนยันฮะว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการรับราชการอาชีพทหารแต่ไม่ค่อยมีโชคเรื่องคู่นะก็จะเตือนไม่มีใช่ไหมคะใช่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีไม่ดีเลยแหละไม่ดีเลยแหละไม่ดีเลยค่ะแต่ถ้าเขาได้คนที่มีลักษณะแบบนี้ซึ่งคุณแม่อาจจะไม่ชอบนะก็คือถ้าเป็นคนที่มีตำหนิอาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วนะหรืออาจจะมีเรือพ่วงอะไรเงี้ยอันนี้กลับจะทำให้คบหากันได้อย่างยืดยาวกว่าไม่เป็นไรเพราะส่วนใหญ่คือต้องพูดง่ายต้องได้ของที่มีตำหนิใช่ครับแล้วสุขภาพเขาล่ะคะสุขภาพหลักๆก็จะเตือนให้ระวังในเรื่องของพวกระบบขับถ่ายนะครับกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกทางเดินหายใจนะพวกภูมิแพ้พวกนี้จะเป็นบ่อยแล้วจะพิงน้ำชั้นไหมคะเขาไม่แต่เขาจะเป็นคนดูนิ่งๆนะเขาคือด้านดีคือตรงนะเขาเป็นคนตรงเขาปากกระจายตรงกันแต่เป็นคนพูดน้อยเงียบๆแล้วบางทีพูดตรงนะซึ่งอันนี้เป็นบุคลิกภาพส่วนตัวมันอาจจะมีผลในแง่ของการใช้ชีวิตคู่กับคนรักอันนี้ฝากเตือนแต่ระยะยาวพึ่งพาได้ครับไม่มีอะไรคุณแม่ค่ะแล้วอย่างฉันลูกสาวคนเล็กอะค่ะอ้าวโดยความรวดเร็วครับค่ะลูกสาวคนเล็กคือเกิดวันที่สามพฤศจิกาค่ะ40ค่ะปีฉลูวันจันทร์ค่ะ 11:36 นาทีค่ะจ้ะถามว่าการศึกษาค่ะตอนนี้อยู่มัธยมหรือมหาลัยแล้วครับจบม.6 ปีนี้ขึ้นมหาลัยค่ะจะฝากกลุ่มที่เด่นในพื้นชะตาเป็นสุภาพสตรีใช่ไหมครับค่ะถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์ได้นะแต่จบมาแล้วเน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหานะครับตอนนี้เขาคือตอนนี้เขาได้ที่แม่ฟ้าหลวงค่ะเป็นภาษาจีนค่ะเรียนภาษาเลยเหรอค่ะ
โอเคเข้าทางนั้นนะคะพุทธโยงมรณะก็ได้เลยครับก็เรียนภาษาต่างประเทศแล้วก็ถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรืออยู่ต่างถิ่นฐานก็ถือว่าดีโอเคสบายครับถ้าเป็นภาษาต่างประเทศนะดีถูกทางถูกทางสบายใจได้ทั้งพี่ทั้งน้องอืมเหรอคะเรื่องสุขภาพเขาล่ะคะของเขาหลักๆนี่เน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดนะพวกไขมันคอเลสเตอรอลหรือแม้กระทั่งพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับจบไหมคะเนี่ยเขาตั้งใจไหมคะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องตั้งใจหน่อยเวลาเรียนเกณฑ์การเรียนเขาไม่ได้โดดเด่นนะแต่ว่าสิ่งที่เรียนมันถูกโฉนกอยู่แล้วถูกโฉนกนะคะจ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณชัชวาล24ตุลาคม2516เวลาเกิด 7:00 นตรงค่ะบ้านที่จำนองเอาไว้จะได้คืนหรือเปล่ามีไม่ได้บอกวันด้วย24ตุลา16ปฏิทินตรงกับวันพุธนะถือว่าเป็นคนวันพุธกลางวันนะครับมันยังกาลีอยู่ฮะ โอกาสก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับแต่โอกาสก็มีไม่มากนะก็ต้องเรียนตรงๆแต่สิ่งที่แนะนำให้ทำก็อาจจะช่วยสร้างในเรื่องของโอกาสให้เพิ่มมากขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่11มกราคม2524ค่ะเวลาเกิด 10:35 นแฟนเก่าจะกลับมาคืนดีหรือเปล่าการงานการเงินดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36ผมตอบแบบนี้นะถึงจะไม่ใช่แฟนเก่าแต่ว่าช่วงอายุย่าง36เนี่ยถึงอย่างไรก็หนีเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์ไม่พ้นมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะโดยเฉพาะช่วงครึ่งปี59นี้ไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิชมนค่ะ25มีนาคม2545เวลาเกิด 18:23 นวันจันทร์เรียนอะไรดีปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับสาขาอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาจันทร์กับพระฤหัสสวยนะร้อยกันอยู่สุขก็ด้วยของคุณมีหลายหน้างานนะครับเดี๋ยวแป๊บถ้าชอบในเรื่องของพวกทางศิลป์เนี่ยดนตรีศิลปะการแสดงเชียร์นะกุ๊กเชฟอาหารมืออาชีพก็ว่ากันไปกลุ่มที่2ดาวจันทร์อยู่เรือนงานก็หมายถึงลักษณะพวกงานบริการครับแอร์โฮสเตสจวดรีเซพชันนะหรือว่าเนี่ยเฉพาะทางพวกประมงหรือว่าพวกชิปปิ้งอีกกลุ่มนึงถ้าไหวแพทย์เภสัชกรทำงานในแวดวงสถาบันการเงินค่อนข้างจะเปิดหลายหน้าฉะนั้นสนใจทางด้านไหนเลือกในสิ่งที่ถนัดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัธนนท์ค่ะ21มีนาคม2548เวลาเกิด 10:03 นวันจันทร์เรียนอะไรดีแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรตอนนี้น้อง10ขวบนะครับย่าง11โอ้ก็ยังมีเวลานะถ้าชอบนายช่างใหญ่พวกงานฟิววิศวกรดีแต่ขอให้เน้นงานแมนเทนแนนซ์เป็นหลักงานซ่อมบำรุงนะอันนี้ถือว่าเด่นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมให้น้ำหนักมากกว่ากลุ่มเมื่อสักครู่อีกสถาปัตย์ถ้าเป็นวิศวะก็เน้นพวกซีวิลงานก่อสร้างเฉพาะทางก็พวกเกษตรรับราชการทหารถ้าวิศวะก็ออกนอกจากซีวิลแล้วยังหมายถึงพวกปิโตรเลียมเหมืองแร่พวกนี้คือสิ่งที่เด่น2กลุ่มครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสิตาค่ะ8พฤษภาคม2547เวลาเกิด 3:30 วันเสาร์สอบเตรียมอุดมม.1ถามว่าสอบได้หรือเปล่าแหมเกือบจะดีเกณฑ์เรื่องการถ้าเป็นสอบปีหน้าเนี่ยผมจะมั่นใจเลยเพราะเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันนี่ถือว่าเด่นก็ไม่เป็นไรฮะถ้ามาถึงจังหวะเวลาที่จะต้องไปสอบก็สอบซะแล้วก็ของคุณช่วงอายุย่างของน้องเขาเนี่ยช่วงอายุย่าง12นะครับให้ไปเช่าพระปางสมาธิจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลุกเสกวัสดุที่เช่าบูชานั้นอาจจะไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้นะจะได้ถูกหน่อยแต่ขอสัก9นิ้วนะนำไปถวายวัดใกล้บ้านแล้วลองพูดคุยขออนุญาตทางท่านเจ้าวาดนะครับว่าขอให้นำพระที่เราเช่าบูชานี้ไปวางไว้ในโบสถ์หรือพระอุโบสถสักระยะหนึ่งเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับ
SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่2มีนาคมค่ะ2511เวลาเกิด 3 ทุ่มครึ่งวันเสาร์การเงินถามว่าจะหมดหนี้เมื่อไหร่มีโชคไหมทำบุญเสริมอะไรคะปีนี้ถึงจะไม่หมดก็เบาบางนะครับย่าง48รอยต่อเข้าย่าง49เข้าย่าง49เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี้ยก็ ก็จะดีขึ้นอีกนะครับเพราะว่าดาวการเงินจะไม่เสียเหมือนช่วงย่าง48ซึ่งกำลังจะครบนะถือว่าดีหลังวันเกิดให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกัสนะคะ2พฤศจิกายน2531เวลาเกิด 10:00 น.ตรงวันพุธกลางวันงานกับความรักเป็นอย่างไรพุธกลางวันถูกต้องปัตตานิกาลีชิ่งไปที่เรือนงานก็จะทายไม่ดีทั้ง2เรื่องนะไม่ดีในแง่ความสัมพันธ์หรืออาจจะต้องอยู่ห่างกันหรือว่าคนรักให้ระวังปัญหาสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุงานก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นนะก็ฟังแล้วอย่าตกใจใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้คุณไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อ8อันถวายพระสงฆ์และถ้าไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนได้ขอให้ทำซะทะเบียนรถ1562ค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูคู่หน้าเป็นคู่มิตรใหญ่ทำอะไรก็จะมีคนซัพพอร์ตสนับสนุนส่วนศุกร์จันทร์เป็นศุกร์พระเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์เลขทะเบียนรถนี้เป็นมงคลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิสมัยค่ะ12กันยายน2525เวลาเกิด 6:00 น.ตรงวันอาทิตย์สุขภาพการทำบุญทำบุญเสริมอะไรปีนี้นะครับเน้นวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างไปถวายทุนทรัพย์เป็นปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดถ้าสะดวกให้ทำวันจันทร์นะจ๊ะส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็จันทร์อยู่ในเรือนเสียด้วยนะครับเป็นอายุในแง่ทักษะพื้นกำเนิดจันทร์หมายถึงอะไรฮะเมื่อวานทั้งเดือนอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิขิตดวงและอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของระบบภายในของสตรีหลักนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ